ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเรามาพบกันรายการสดแบบนี้นะคะบ่ายสองโมงหน่อยๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะครับผมวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะฮะใช่ค่ะผมถามไรเดอร์แถวนี้เขาบอกตกตั้งแต่7-8 โมงอะพี่ใช่วิ่งงานกันแบบเปียกไปหมดเลยใช่แล้วแถวบ้านมิ้วแถวกลางเมืองอย่างเงี้ยค่ะน้ำท่วมใช่ไหมสั่งอาหารสั่งกาแฟนี่อุ้ยไม่มีไรเดอร์บางทีก็รอเป็นชั่วโมงเห็นใจความจริงเขาบอกว่ามันน่าจะตกถึงแค่เมื่อวานไม่ใช่หรอใช่เห็นว่าถึง23กันยายนมันลามมาถึงวันนี้เนาะจริงแล้วหลายพื้นที่อยู่ดีๆก็หนักขึ้นมาจนแบบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไงเป็นห่วงจริงๆนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมฝนตกหนักกรุงเทพนี่คือช่ำๆเนาะใช่เปียกไปหมดชอบตกช่วงเวลาตอนเช้ากำลังจะไปทำงานเวลารถติดละ5 โมงเย็น4 โมงเย็นมาแล้วตอนเย็นเลิกงานก็เผื่อเวลากันหน่อยแล้วกันคือเช้าวันนี้มิ้วเห็นในโลกออนไลน์แชร์กันใหญ่เลยว่าขอข้ออ้างเจ้านายว่าไปทำงานสายจะบอกว่าอะไรดีเพราะวันนี้ฝนตกรถติดน้ำท่วมแต่ถ้าอ้างแบบนี้เดี๋ยวเจ้านายบอกติดเป็นประจำก็ฝนตกทุกวันอยู่แล้วอะไรแบบนี้ไงคนเลยถามว่าเราจะบอกเจ้านายว่ายังไงดีวันนี้เราไปทำงานสายไม่ยากให้พิมพ์ไปบอกเจ้านายว่าเจ้านายมีวิธีไหนบ้างคะที่ไปได้เร็วพอน้ำท่วมเห็นใจเห็นใจจริงๆเห็นใจจริงๆคือเวลามันท่วมอ่ะต้องเข้าใจนะกรุงเทพอ่ะพอท่วมแบบไม่ต้องท่วมเยอะนะแค่เริ่มเป็นแอ่งปุ๊บอ่ะติดแล้วใช่ติดหนักด้วยไม่ใช่ติดธรรมดาค่ะแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกไหมน้ำท่วมหรือเปล่าลองส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะผ่านเพจ Facebook 9Mcot ค่ะเรื่องแรกวันนี้ต้องพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนับพันหลังคาเรือนนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เวียงป่าเป้าที่เชียงรายนะคะน้ำมาเร็วมาแรงมากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อวานนี้ค่ะครับนี่ค่ะคือน้ำมาแรงจริงๆดินสไลด์บางหมู่บ้านเนี่ยคือตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยเขื่อนดอยงูน้ำล้นสปิลเวย์50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเร็วมากนะคะแล้วก็แรงมากแล้วพอน้ำมาเร็วๆแรงๆแบบนี้ก็มักจะมีเศษกิ่งไม้ต้นไม้มีอะไรที่เรามองไม่เห็นอ่ะมากับน้ำเยอะจริงๆถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ค่ะโอ้โหโอ้โหเห็นภาพแล้วถ้าเกิดมีภาพไหนมีเสียงบอกนะมิวก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้ลองดูแบบบรรยากาศของคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะคือการจราจรระหว่างจังหวัดนะคะเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเดือดร้อนมากนะคะบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเยอะโดยเฉพาะที่หนักๆเลยคือบ้านห้วยหินลาดตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงค่ะเขาอยู่แบบบนสันเขาสูงห่างจากอำเภอเวียงป่าเป้าไป25 กิโลแล้วน้ำมาจากเขาอะและที่คุณผู้ชมเห็นคือกลางหมู่บ้านนะคะคือพอมันหล่นลงมาเนี่ยน้ำพอไหลมามันก็ผ่านเขาก่อนอะมันแรงอะคือรถทั้งคันไหลไปเลยนะจริงผ่านมากลางหมู่บ้านทะลุไปแบบนี้อย่างที่พี่ก๊อฟบอกรถเอ่ยอะไรเอ่ยถูกน้ำซัดไปหมดเลยบ้านบางหลังก็ไปกับน้ำเหมือนกันโอ้ดูกระแสน้ำแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะครับอย่างน้อยๆ5 ตำบลของเวียงป่าเป้านะคะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยค่ะไฟดับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ชาวบ้านเมื่อคืนนี้คือลำบากมากนะต้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเลยนะคะคือตั้งแต่เวียงป่าเป้ามุ่งหน้าไปเชียงใหม่อะค่ะถนนสาย118เชียงรายเชียงใหม่การเดินทางคือรถจักรยานยนต์รถเล็กวิ่งไม่ได้เลยครับที่จะผ่านได้ก็เฉพาะรถใหญ่อย่างบรรทุก6 ล้อ 10 ล้อเท่านั้น oh. ดังนั้นใครจะเดินทางเส้นทางตรงนี้ต้องระวังจริงๆนะคะหมู่บ้านห้วยหินล่าตำบลบ้านโป่งดินไหลมากับน้ำตลอดเส้นทาง oh. คือน้ำมาว่าหนักแล้วนะครับดินมาด้วยเนี่ยหนักยิ่งกว่าแล้วเดี๋ยวตอนที่มันยุบเนาะตอนมันแห้งตอนมันโอ้วุ่นวายจริงก็ต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะคือทีเนี้ยพออย่างที่พี่ก๊อฟบอกพอน้ำลดปัญหาตามมาก็คือดินโคลนเต็มบ้านเลยบางทีคือในบ้านชั้นหนึ่งอ่ะดินกับท่วมอ่ะแล้วยิ่งปล่อยไว้นานไม่ช่วยเหลือให้เร็วดินแห้งยิ่งยากใช่ช่วยยากมากคือชาวบ้านนะคะบอกว่าบ้านเรือนบางหลังเนี่ย
ไปกับน้ำไปกับดินบางหลังยังสามารถอยู่ได้แต่ต้องไปอยู่ชั้น2ไปอยู่บนหลังคาหนักๆเลยคือโรงเรียนบ้านพักครูศาลาอเนกประสงค์ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะคือมันหนักมากรถหายไป2คันเรื่องของประปาไม่ต้องพูดถึงประปาของหมู่บ้านน่ะคือเสียหายไปเลยครับก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ค่ะตอนเนี้ยแล้วจะอยู่กันยังไงคะทางเข้าก็คือดินโคลนเต็มไปหมดปิดทางเข้าความช่วยเหลือก็เข้าถึงได้ยากมากไหนจะไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มไม่มีไฟฟ้าใช้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีน้ำประปาหรือน้ำสะอาดก็ไม่มีใช้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะฮะที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจริงๆใช่คือเมื่อวานนี้เป็นข่าวด่วนเลยอะค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เวียงป่าเป้าที่เชียงรายแล้วเนี่ยน้ำป่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงนะเร็วแรงแดงเนี่ยและโคลนค่ะโอ้โหต่อเนื่องกันที่เชียงใหม่เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าระหว่าง2จังหวัดเนี้ยก็คือตอนนี้ยังหนักอยู่เชียงใหม่น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมหนักไม่แพ้กันหลายอำเภอเลยนะคะแม้กระทั่งตัวเมืองเชียงใหม่ก็หนักจุดที่วิกฤตหนักๆจริงๆคืออำเภอแม่ริมเพราะว่าน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยและน้ำป่าจากดอยแม่ริมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรค่ะ6ตำบล9หมู่บ้านน้ำท่วมสูง2เมตรมิดหัวใช่นึกภาพตามค่ะ2เมตรอยู่กันยังไงขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงบางบ้านก็ขนทันบางบ้านก็ไม่ทันครับมีบ้านหลังนึงพี่ก๊อฟคุณผู้ชมคะน่าเห็นใจมากถ่ายคลิปวินาทีระทึกบ้านถล่มไปต่อหน้าต่อตาที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คลิปนี้มีทั้งภาพและเสียงไปดูคลิปเต็มๆกันดีไหมคะครับครับคลิปนี้น่าจะเป็นของบ้านฝั่งตรงข้ามเนาะเพราะถ้าหากว่าเป็นเจ้าของบ้านจริงๆเขาจะถ่ายอีกคลิปนึงคุณผู้ชมมันจะใกล้มากๆเลยแล้วก็คือเขาอะถ่ายตอนที่ถ่ายนะพอดีผมได้ชมเขาถ่ายแค่เหมือนแบบจะให้ดูว่าน้ำมันแรงมากเลยเนี่ยแต่เห็นแค่แวบเดียวน่ากลัวจังเลยระหว่างที่ถ่ายอยู่นี่เนี่ยอันเนี้ยของเจ้าของฮะระหว่างที่ถ่ายอยู่แวบเดียวคุณผู้ชมมันไปต่อหน้าดูถึงใจเขาดูสิแบบใครจะไปคิดว่าบ้านมันจะพังลงไปทั้งหลังแบบเนี้ยเนาะคือคำเดียวเลยคือไม่เหลืออะไรแล้วหมดตัวหมดตัวจริงๆเขาใช้คำนี้จริงๆตอนที่เขาไลฟ์อยู่ก็อย่างคลิปเนี้ยก็จะได้ยินเสียงคนร้องเสียงร้องไห้ครับบ้านเพิ่งสร้างได้ 2-3 ปีโอ้ไม่เหลืออะไรแล้วก็คือบางหลังก็ค่อยๆถล่มลงมาตามๆกันอ่ะครับต่อเนื่องทีละหลังทีละหลังอ่ะแล้วภาพที่เห็นแบบเนี้ยคือน่าเห็นใจมากจริงๆและก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐความช่วยเหลือต้องเร็วนะคะจริงต้องเร็วคือบ้านพังแบบนี้สถานการณ์แบบนี้บอกว่าให้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคืออพยพไปตรงไหนที่ปลอดภัยคือตรงไหนแล้วหลังจากนี้จะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างใช่คือแหมพื้นที่เนี่ยมันน่าจะสามารถติดต่อได้อยู่แล้วล่ะถูกปะล่ะโทรไปสั่งงานสั่งการอะไรเงี้ยคนเขาหวังแบบนี้กันนะความช่วยเหลือว่าเออมันก็ต้องทันท่วงทีหรือเปล่ามันคงไม่ได้ถึงขั้นต้องรอ1วันเลยเหรอค่ะ1ชั่วโมงก็สั่งการได้ไหมอันนี้ที่เขาคอมเมนต์กันนะนะฮะไม่ใช่เรา2คนนะเออเขาแค่มีคำถามกันแค่นั้นเองค่ะเรา2คนก็ด้วยนอนเหรอก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมแบบไม่อยากให้ความช่วยเหลือล่าช้าไงเราเป็นห่วงจริงๆนะคะมันต้องทันทีอ่ะทันทีอ่ะค่ะส่งกำลังใจนะคะครับช่วงนี้นะฮะฝนตกหนักนะครับก็ต้องระวังเรื่องถนนลื่นกันด้วยหลายๆคนเนี่ยขับรถแล้วขับเร็วนะครับขับแล้วไม่ระวังโดยเฉพาะทางโค้งเหตุการณ์นี้ฮะเป็นที่บ้านหลังเนี้ยเขาเปิดเป็นร้านค้าเขาก็มีของขายอะไรด้วยเนาะแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุฮะเขาไม่อยู่บ้านแต่เขารู้ได้ยังไงว่าเกิดเหตุเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านเขาอะฮะถ้าหากว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นเตือนที่มือถือเขาก็เลยแบบว่าทำธุระอยู่เนาะไม่ได้อยู่บ้านก็ดูอะไรเตือนสั่นสะเทือนอะไรพอเข้าไปดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะลองชมภาพครับเนี่ยฮะโหใช้คำว่าเหาะมาเลยก็ได้นะดูดิ
เนี่ยครับรถคันนี้เสียหลักนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรแถวๆหนองใหญ่เจ้าของคลิปบอกว่าไม่อยู่บ้านแต่ว่าเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดในมือถือมันเตือนขึ้นมาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีบางสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยกล้องวงจรปิดแอปมันจะเตือนเสมอพอเปิดดูเธอบอกตกใจมากฮะก็คาดการว่ารถคันนี้น่าจะขับเร็วแล้วช่วงแถวบ้านเธอมันเป็นทางโค้งน่าจะแหกโค้งเพราะว่าถนนมันลื่นคนที่ขับเนี่ยฮะอายุ32ปีเนาะเป็นผู้ชายครับสุดท้ายก็แขนหักเธอก็เลยบอกว่าก็เลยอยากเอาคลิปเนี้ยเอามาลงเตือนเอาไว้ในโซเชียลว่าขับรถช่วงนี้มีสติกันหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเดือดร้อนและเจ็บตัวคนอื่นเขาก็จะลำบากไปด้วยเหมือนกับบ้านของเธอเนี่ยเนี่ยฮะมันเป็นร้านค้าเนาะเป็นที่อยู่เนาะมันก็พังฮะเดี๋ยวก็ต้องซ่อมใหม่หลังคาก็พังของขายก็พังเนี่ยสุดท้ายก็คนขับก็เจ็บตัวไปอีกนะครับระวังกันหน่อยช่วงนี้มันถนนลื่นจริงๆฝนมันตกเยอะแล้วก็ตกไม่เป็นเวลาด้วยแล้วอย่างนี้สังเกตดูว่าถ้าพลิกคว่ำได้แรงขนาดนี้ก็หมายความว่าก็อาจจะต้องขับเร็วเกินไปหรือเปล่าต้องระวังโค้งอ่ะเจอบ่อยจริงๆนะเวลาเราขับเองก็เหรอเนาะเราก็แบบเฮ้ยโอ้โหทำไมเข้าโค้งเร็วอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆนะอุบัติเหตุอ่ะค่ะอุ้ยแต่ยังดีที่คนขับไม่เป็นอะไรมากแค่แขนหักขออนุญาตใช้คำนี้แขนหักก็เจ็บแหละเพราะมันคว่ำขนาดนี้เนาะแต่ดูสภาพรถแล้วอ่ะโอ้โหดูสภาพเหตุการณ์แล้วมันดูแรงมากไงส่วนเรื่องนี้ค่ะยาบ้าเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องเกิดราวในสังคมเราเยอะมากจริงๆเหตุการณ์เนี้ยปาหินใส่รถไอ้ปาหินใส่รถเราได้ยินกันมันนานมากแล้วมันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและอันตรายจริงๆก่อนหน้านี้เราสงสัยว่าเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบกันหรือเปล่าเออเอามันเอาสนุกปาหินทำไมมันยังกลับมาอีกอ่ะนั่นน่ะสิแต่เหตุการณ์นี้ส่วนนึงเป็นเพราะว่าคนก่อเหตุเสพยาบ้าแล้วพี่กอล์ฟเขาเสพตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมอยู่ม .2 ม .2 อายุเท่าไหร่อ่ะแล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อายุ29โอ้โหเสพยาบ้าตั้งแต่ม .2 น่าจะอายุ10กว่าไหม13 14 14 15เนาะจนอายุ29ยังเสพยาบ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยล่าสุดอายุ29อ่ะเสพยาจนหลอนแล้วไปก่อเหตุเอาหินเป็นอิฐอย่างเงี้ยปาใส่รถเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ก้อนเล็กๆแล้วที่บึงกาฬค่ะช่วง 20-22 กันยายนมันมีเหตุการณ์คนปาหินปาอิฐใส่รถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันถนนหลวงสาย212บึงกาฬศรีวิไลนะคะท้องที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬมีคนเดือดร้อนไป2รายก็คือรถ2คันครับแล้วช่วงเวลาที่คนร้ายมันก่อเหตุคือช่วงดึกๆตี1ตี2อะไรแบบนี้ก็มักจะเป็นแบบนี้จริงๆนะใช่แต่คุณผู้ชมคะยุคนี้สมัยนี้กล้องวงจรปิดเพียบตำรวจก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายวุฒิพงษ์หรือนายตั้มนี่ก้อนเท่านี้เลยเหรอก้อนเบลอเลยค่ะโอ้โหในตั้มอายุ29ตำรวจรู้เลยบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะก็ต้องตามไปจับกุมตัวบ้านใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุก็คือเจอตัวในตั้มผู้ก่อเหตุค่ะในตั้มเสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและในตั้มก่อเหตุแถวๆบ้านนั่นแหละรถคันไหนผ่านปาใส่เลยโอ้เนี่ยรถคันไหนผ่านปาใส่ปาใส่อย่างเงี้ยในตั้มเห็นตำรวจก็ตกใจเนาะแล้วก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงๆแล้วพาไปดูสิ่งที่ใช้ในการก่อเหตุอิฐก้อนใหญ่อย่างที่พี่ก๊อฟตกใจนั่นแหละคือเตรียมไว้อย่างนี้เลยเตรียมไว้เพื่อก่อเหตุเจตนานี่แล้วก่อนก่อเหตุคือเสพยาบ้ามา2เม็ดก็เลยต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในตั้มบอกว่าอ๋อผมก็ยืนถือก้อนอิฐหลบอยู่ข้างเสาไฟแล้วก็มีต้นไม้บังเอาไว้อีกชั้นหนึ่งรถเลยมองไม่เห็นผมรถมาปุ๊บปาทันทีเนี่ยคือตั้งใจเตรียมตัวที่จะก่อเหตุครับเตรียมก้อนอิฐเตรียมไปหลบอยู่หลังเสาหลังต้นไม้เพื่อจะก่อเหตุคิดดูสิเนี่ยมันเป็นคำถามในใจผมเลยนะผมสงสัยจริงๆทุกครั้งอ่ะ
เวลามีพวกเสพยาบ้านะจะบอกไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยฮะมันมีสติสิมันรู้นี่ต้องไปแอบต้องไปหลบต้องไม่ให้คนเห็นแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ตรงไหนนั่นน่ะสิมันจะบอกว่าอุ้ยเป็นแบบคึกขนองเหตุการณ์เฉพาะหน้าเออมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันเตรียมทุกอย่างเลยเตรียมก่อนอิฐก่อนหินอะไรแบบเนี้ยบางทีมันฟังไม่ขึ้นจริงๆนะโอ้โหมิ้วงงมากเลยแล้วอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมในตั้มคนนี้เสพยาบ้าตั้งแต่เรียนอยู่ม.2 แล้วในตั้มให้ข้อมูลแบบละเอียดมากเลยโอ้ยตอนม.2 เนี่ยผมเสพยาบ้าตอนนั้นเม็ดละ350ตอนนี้ผมอายุ29ก็ยังเสพยาบ้ามันถูกลงมากเลยตอนนี้เม็ดละ50นี่ยิ่งฟังยิ่งน่าตกใจนะเอางี้ผู้ชายคนนี้เสพยาบ้ามาตั้งแต่ราคา300กว่าบาทจนถึงทุกวันนี้ราคาแค่50บาทแค่50คนมันเกิดอะไรขึ้นเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะราคามันถูกลงเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหเลยถามว่าซื้อยาบ้ามันจะใครไอ้ตั้งแต่ม.2 ยันอายุ29เนี่ยบอกไหมครับมันต้องขยายผลมันบอกว่าจำไม่ได้อยู่ๆก็จำไม่ได้ทั้งนั้นจำไม่ได้ว่าซื้อกับใครซื้อมาตั้งเป็น10ปีจำไม่ได้หรอบอกตัวเวงไปซื้อเรื่อยๆเนี่ยก็รับสารภาพว่าหลอนแล้วก็มาก่อเหตุคือเหมือนกับว่าตัวเองเคยเจอกับอุบัติเหตุในจุดเกิดเหตุเลยแค้นฝังใจก็เลยมาก่อเหตุนี้ฟังไม่ขึ้นอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นนะครับมันฟังไม่ขึ้นจริงๆเลยสุดท้ายนะคะในตั้มคนนี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป3ข้อหาคือ1เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้านะคะ2ก็คือทำให้เสียทรัพย์3ข้อหาหนักเลยพยายามฆ่าเออนี่นำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดบึงกาฬและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วมิ้วก็สงสัยมากๆเลยว่าเสพยาบ้าตั้งแต่อยู่ม.2 จนตอนนี้อายุ29รอดพ้นมาได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้ไม่โดนจับไม่โดนบำบัดไม่โดนอะไรเลยเหรอเนาะงงจริงๆแหมตั้มนี่เป็นกรณีศึกษาจริงนะมีคำถามเยอะมากเลยกับเคสนี้แปลกใจหลายๆเรื่องเลยอ่ะผมป้าไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอันดับแรกคือไม่อยากให้มีคนเอาหินไปวางบนรางรถไฟเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อให้รถไฟจะใหญ่จะหนักวิ่งเร็วแล้วหินมันจะแตกก็เถอะมันมีโอกาสครับที่มันจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วตกรางได้อันนี้คืออันดับแรกที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอันดับที่สองคนที่ก่อเหตุฮะเป็นเยาวชนนะครับใส่ชุดลูกเสือฮะแล้วไปทำอ่ะลองชมคลิปฮะก่อนนะเนี่ยฮะอย่างที่เห็นในภาพนะครับไม่ใช่ว่าวางแค่ก้อน2ก้อนนะหลายก้อนมากแล้วก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเออเนี่ยฮะหนูเป็นลูกเสือหนูต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะลูกนั่นน่ะสิลูกเอ้ยอ้าวรถไฟวิ่งมาครับคุณชมๆไปเรื่อยๆนะเราจะปล่อยให้ดูยาวนิดนึงนะฮะที่ให้ดูยาวเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าหลังจากรถไฟวิ่งไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเด็กๆวิ่งกลับมาเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าแหมผมเอาจริงผมไม่อยากจะขยายความเยอะนะเอาจริงเวลาเราซนอะเวลาเราซนทั่วไปนะถ้าจะซนมันก็น่าจะเป็นวางใช่ไหมแล้วก็ไปไหนก็ไปนี่คือซนค่ะแต่นี่คือรอดูผลว่าเป็นยังไงผลงานที่เราทำไว้มันเป็นยังไงเอาไม่ขยายความฮะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเหตุการณ์นี้นะฮะอีซอขยี้ข่าวนะครับเขามาโพสต์บอกว่าจุดนี้ชาวบ้านบอกว่ามีหินมาวางทุกวันเลยลูกหลานใครดูแลหน่อยเดี๋ยวถ้าหากว่าวันหนึ่งรถไฟมันตกรางขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นแถววัดไซซอยเอกชัย23นะครับภาพก็อย่างที่เห็นเลยเขาบอกว่าอยากให้ไปตามตัวผู้ปกครองให้เจอคือให้ผู้ปกครองอ่ะใส่ใจลูกหลานมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าเอ้ายอมรับกันนะว่าเด็กบางทียังแยกแยะอะไรไม่ถูก
แยกแยะอะไรไม่ได้นะครับยังไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอาจจะคิดทดลองหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ตามความคิดเด็กเนาะคือขนองสนุกหรืออะไรแบบนี้แต่ผู้ปกครองฮะต้องให้ความรู้ต้องสอนต้องใส่ใจและดูแลอย่างใกล้ชิดมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องบอกเด็กให้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะฮะนะแล้วไอ้เรื่องวางหินเอาไว้บนรางรถไฟอ่ะมิ้วเคยได้ยินตั้งแต่สมัยเราเด็กๆอ่ะใช่จนทุกวันนี้เราอายุเท่าไหร่นะคะไม่น่าแวะมาตรงนี้นิ้วเรายังได้ยินเหตุการณ์แบบนี้อยู่เลยอ่ะทำไมมันสนุกตรงไหนอ่ะลูกไม่เข้าใจจะบอกให้ฟังนะลูกนะถ้าหากว่าลูกเผอิญได้ชมคลิปของคุณลุงคุณป้านะคือหินเนี่ยนะลูกค่ะถ้าหากว่ามันแคร็กแล้วมันผิดจังหวะเวลาล้อรถไฟเนี่ยลูกมันวิ่งบนรางรถไฟอ่ะมันจะมีทิศที่มันผิดมุมแล้วเขาจะตกรางแล้วพอตกรางปุ๊บไอ้ตรงที่หนูทำอยู่เห็นไหมลูกมันเป็นชุมชนเห็นไหมรถไฟจะหล่นจะคว่ำคนในรถไฟจะอันตรายแล้วคนที่อยู่แถวนั้นเห็นไหมลูกบ้านเรือนพังหมดเลยนะเขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยนะบางทีเขานั่งทำกับข้าวอยู่รถไฟทับอันตรายไหมลูกหรือบางทีหนูวางหินเสร็จรถไฟผ่านมาทับแล้วหนูรอดูอะจังหวะที่รถไฟทับมันจะมีจังหวะบางทีเศษหินมันกระเด็นอะแล้วกระเด็นไกลอะแล้วบางทีเดือดร้อนนะบางทีเข้าหน้าเข้าตาอุ้ยเจ็บนะ มันจะมีจังหวะอย่างนั้นน่ะเห็นไหมลูกไม่รู้นะว่าหนูทำการทดลองอะไรแต่มันไม่ดีเลยลูกเอ้ยขอดูหนูนิดนึงเนาะจริงจริงเสร็จแล้วก็ดูเด็กๆนิดนึงนะ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 ครับแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะต้องรู้แหละลูกหลานตัวเองนะฮะสอนแหละอบรมมาแหละต้องเตือนกันนะนะครับส่วนเรื่องราวดีๆเราก็ต้องชมกันก็ต้องชื่นชมพลเมืองดีค่ะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ทุกวันเพราะนี่คือตัวอย่างที่ดีจริงๆไปดูฮีโร่รถตู้ทึบคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มีผู้หญิงคนนึงยืนติดฝนอยู่นะคะแล้วฝนตกหนักลมแรงมากแรงถึงขั้นถังน้ำแบบปิวกระเด็นอย่างเงี้ยผมเพิ่งผ่านไป 2-3 วันที่แล้วเองแล้วมีคนเห็นแล้วไปช่วยค่ะโอ้กลับบ้านไม่ได้อ่ะถังน้ำไปกลางถนนแล้วที่ร้านพายุมาแรงมากเลยอ่ะกลัวโอ้โหตอนแรกเห็นภาพครับทำไมฝนตกหนักลมแรงขนาดนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมิ้วเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วพี่ก็เดี๋ยวพี่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้เลยแบบมองไม่เห็นถนนเลยอ่ะพี่ก็ดูถังน้ำที่ปลิวใหญ่มากอ่ะโอ้ยปลิวมายังไงก่อนนั่นน่ะสิแล้วมีผู้หญิงเขายืนติดฝนอยู่ที่หน้าร้านอาหารก่อนขึ้นสะพานนวลชวีปทุมธานีค่ะครับถังเก็บน้ำใหญ่ขนาดนี้ยังปลิวเลยอ่ะไปขวางอยู่กลางถนนโอ้ก็ทีนี้ค่ะมีผู้ชายใจดี2คนลงมาจากรถกระบะตู้ทึบครับเข็นถังไปเก็บเห็นไหมคะขอบคุณพี่มากเลยขอบคุณมากๆเลยโอ้คือตัวเองต้องตากฝนด้วยเนอะใช่ใช่ต้องลุยน้ำท่วมด้วยนะแล้วต้องวิ่งไปบนถนนที่เสี่ยงด้วยนะนั่นแล้วเขาอยู่เลนขวาเลยใช่ไหมผู้หญิงท่านนี้เขาก็โพสต์เอาไว้ค่ะโพสต์เอาไว้ใน TikTok บอกว่าเออยืนติดฝนอยู่แล้วเห็นเรื่องราวดีๆน่าประทับใจว่าพลเมืองดีเขาช่วยจริงๆนะเออเนี่ยต้องชื่นชมนะคะอยากจะมอบรางวัลให้เลยฮีโร่ตู้ทึบของเราน่ารักมากน่ารักมากค่ะดีดีดีน้ำใจแบบนี้ต้องการจริงๆบนท้องถนนและทุกๆที่ค่ะนะฮะเออหูใหญ่จังเลยใหญ่ใช่ แต่อาจจะแบบเมื่อกี้ลมมันแรงมากนะไม่ได้มีน้ำมีอะไรด้วยไงมันก็เลยแบบปลิวได้เอออ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวคือหลายคนจะบ่นว่าเดี๋ยวนี้ขายของขายอาหารขายขนมก็ขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีแบบกำลังซื้อกันแต่ถ้าคุณซื้อสัตว์ต่อลูกค้าของคุณดีจริงอร่อยจริงน่าซื้อจริงขายดีนะใช่ใช่ยังขายได้นะอย่าทำอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแล้วทำให้เขาแบบไม่ซื้อละแชร์ในโลกออนไลน์กลายเป็นร้านหลายร้านเจ๊งไปเลยนะพี่ก๊อฟการเปิดร้านนะสิ่งที่สำคัญคือการเก็บลูกค้าประจำเอาไว้ให้ได้ถูกต้องร้านนี้ค่ะอย่าให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอีกนะคะมันไม่ดีเลยร้านเค้กแห่งหนึ่งที่พัทยาคุณแม่ซื้อเครปที่เป็นเครปแช่เย็นโอ้ยภรรยาผมชอบทานเลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อย
ไม่รู้จะซื้อร้านนี้ให้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังดีไหมล่ะถ้าดีเดี๋ยวซื้อให้เลยเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวซื้อกลับไปฝากภรรยาเลยคือคุณแม่จะไปกินกับลูกสาวเนาะลูกสาวก็บอกแม่ว่าให้หยิบผักออกหน่อยคงเป็นที่ตกแต่งอะตกแต่งเครปหยิบออกแล้วจะกินซึ่งจริงๆแล้วแม่ลูกกินไปแล้วคนละคำด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนนะเริ่มสงสัยได้ไงเครปมีผักด้วยลูกสาวบอกแม่หยิบผักออกให้หน่อยแล้วกินกันไปแล้วด้วยสิ่งที่เห็นในเครปคืออะไรลองดูค่ะผักค่ะอุ้ยหยิบผักออกให้หน่อยมิ้วเขาแถมบรอกโคลี่เหรออะไรอ่ะอุ้ยสงสัยว่าเอ๊ะลูกสาวบอกสงสัยเอาไว้ตกแต่งเครปแม่หยิบออกให้หน่อยอุ้ยมันใหญ่หืมมันคือขึ้นราค่ะนั่นสิมันโอ้โหนี่มันค้างมานานแค่ไหนอะแล้วกินไปแล้วนะจ๊ะวายกินไปแล้วจ้ะคนละคำจ้ะแม่ลูกจ้ะโอ้โหเนี่ยเราทำยังไงมันทิ้งไว้กี่วันทำไมถึงขึ้นราขนาดนี้ซึ่งตอนซื้อคือมันอยู่ในตู้เย็นนะพี่กอล์ฟมันเป็นเครปเย็นอะเอออยู่ในตู้เย็นก็ควรจะมันไม่ควรจะ ยังไงอะมันมาได้ไงแล้วมันมาเยอะไงเยอะมากเออเยอะมากทางลูกค้าก็เลยตัดสินใจว่าก็ต้องบอกทางร้านอะแบบนี้ไม่ได้อ่ะแล้วก็โพสต์เรื่องนี้ในกลุ่มผู้บริโภคอะไรแบบเนี้ยก็คือส่งใบเสร็จไปให้ทางร้านดูว่าเนี่ยเราซื้อเครปจากร้านคุณจริงๆและซื้อมามันมีผักมันมีราขึ้นค่ะคุณข้างๆเขาขายขนมครกไหมและไอ้ต้นหอมกระเด็นเข้ามาอย่างนี้ไหมมันราขึ้นคุณจะรับผิดชอบเราอย่างไรดีทางร้านก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเคลมให้คุณลูกค้าย้อนกลับมาที่ร้านอีกทีได้ไหมเดี๋ยวจะให้เครปชิ้นใหม่ไปให้คุณกินลูกค้าอยู่ไหนไม่ส่งมาให้ด้วยนะให้ไปที่ร้านถ้าลูกค้าอยู่ไกลไม่ได้อยู่พัทยาทำไงอ่ะเพราะผมอยู่นครปฐมแล้วไปเที่ยวมาทำไงเนี่ยมันคุ้มน้ำมันรถป่ะที่จะแบบย้อนกลับไปบางทีเราทางผ่านเนาะไปเที่ยวซื้อขนมกินอะไรแบบเนี้ยลูกค้าเลยบอกไม่เอาอ่ะโหเคลมให้แบบนี้ไม่คุ้มการเดินทางมันไม่คุ้มความเสียใจที่อุตส่าห์ไปซื้อร้านคุณด้วยอ่ะเสียความรู้สึกอ่ะโอ้เอาไงพี่กอล์ฟจะซื้อไหมคะภรรยานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะไม่เอาไม่ให้กินมีราด้วยอ่ะเพราะอย่างเงี้ยลูกค้าเดิมที่เคยไปซื้อเขาก็ไม่ย้อนกลับไปแล้วไงลูกค้าใหม่ที่อยากจะไปอุดหนุนร้านคุณอยากจะไปลองชิมถ้าเขาสืบรู้ว่าเป็นร้านไหนเพราะเรื่องนี้มันดังในโลกโซเชียลก็ไม่มีใครกล้าไปแล้วเสียชื่อเสียชื่อจริงๆอุ๊ยอ่ะผมว่าอย่างงี้เดี๋ยวทางร้านค้าเขาต้องออกมาชี้แจงอะไรหน่อยนะคะอาจจะเป็นความผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ได้ล่ะแต่คุณต้องออกมาแสดงความจำนงอะไรบางอย่างพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโอ้ตายละค่ะเขียวอือเลยใช่ค่ะอ่ะไอ้เมื่อกี้กินไม่ได้เนาะค่ะข่าวต่อไปก็กินแล้วไม่ดีแล้วกันค่ะไอ้เมื่อกี้กินไม่ได้อันนี้กินแล้วมันไม่น่าจะดีอะครับนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขามาโพสต์ลงในโซเชียลเนาะเขาบอกว่าฉันกินสิ่งนี้แล้วมันดีอะแล้วก็ใครก็มาห้ามฉันไม่ได้ฉันจะกินตลอดไปยืนยาวนานเพราะนอกจากมันจะดีกับผิวพรรณรูปร่างของฉันแล้วเนี่ยมันเข้าไปรักษาสิ่งที่อยู่ด้านในร่างกายฉันด้วยหรออืมดีจริงเหรอพี่อ๊อฟแหมผมตอบไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยไปดูสิเธอกินอะไรเชิญฮะยาสิเด I've been eating red dirty since I was 5 years มิ้วแปลสิอ่านเอาแล้วกันค่ะ I love eating dirt ค่ะผู้หญิงคนนี้เธอบอกเธอชอบกินดินครับเธอกินดินฮะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นเทรนด์ที่ใน TikTok เขาทำตามกันบางคนนะรอบางคนเขาทำตามน่าจะเป็นส่วนน้อยมากอ่ะผมว่านะนะฮะในคลิปนี้ฮะเธอพูดว่าไม่มีใครหยุดฉันไม่ให้กินมันได้ฉันชอบกินดินกินมาตั้งแต่5ขวบมีใครเคยกินแบบฉันไหมล่ะฉันกินได้ทั้งวันแม้ว่าจะไม่ได้กินอาหารอะไรเลยฉันจะกินไปทั้งชีวิตโดยไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงและไม่มีใครจะมาหยุดยั้งฉันได้เพราะว่าดินเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุปรับปรุงสุขภาพดูแลทางเดินอาหาร
ลดริ้วรอยปรับปรุงผิวและลดน้ำหนักเอามิ้วคุณเพิ่งบ่นกับผมอยู่เอาฉันหน่อยไหมล่ะมันโฆษณาเกินจริงชวนเชื่อเกินไปทำไมอ่ะกินดินเราไม่ใช่ต้นไม้ที่จะไปอยู่ในดินนึกออกป่ะพี่กอล์ฟที่ใช้ดินปลูกต้นไม้อะไรอย่างงี้ไงนะเอาตรงแม่นะไม่พึ่งคุณหมอเอาดีกว่าพึ่งโบท็อกเอาน่าจะง่ายกว่าเขาก็เลยมีการไปพูดคุยครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้นะฮะชื่อว่านายดิมเพิลจางดาเขาบอกว่าต้องระมัดระวังนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะปลอดภัยดินของเราฮะทุกที่มันมีโอกาสที่จะมีการปะปนมลพิษ มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและโลหะหนักมันจะมีผลกับตับไตอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็คือสะสมแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดผลเมื่อไหร่นั่นเองแล้วงงการย่อยมันจะย่อยยังไงเนาะกินดินแบบนี้เข้าไปเนาะเออคุณหมอบอกว่ามันมีโรคหนึ่งฮะนะฮะมันชื่อว่าไพก้าซินโดรมไอ้โรคเนี้ยเป็นโรคที่ชอบกินอะไรแปลกๆเป็นโรคที่ไม่ชอบกินอาหารชอบกินอาทิเช่นช็อกกินช็อกพี่เขียนกระดานอ่ะนะดินกระดาษอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่อาหารน่ะแต่ว่าชอบกินเคยได้ยินแต่คนแพ้ท้องแล้วจะอยากกินอะไรแปลกๆที่อาจจะไม่ใช่อาหารก็ได้คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะฮะมันเป็นภาวะที่คล้ายๆกันเขาก็เลยออกมาเตือนนะว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้อยากกินค่ะเออแต่ถ้าหากว่าคุณมีความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ศึกษาเพิ่มเติมหน่อยใช่มันอาจจะเป็นดินที่มีแร่ธาตุในบางพื้นที่หรือเปล่าที่มันกินได้ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยกินกันเขาก็จะกินถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นใช่ไหมเช่นเราเคยดูพวกหนังผจญภัยอะฮะมันจะมีความรู้อะไรบางอย่างนะเช่นดินของบริเวณนี้ของประเทศนี้มันมีแร่ธาตุอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันกินได้เพื่อประทังชีวิตถูกต้องฮะเพื่อประทังชีวิตเขาไม่ได้เอามากินกันจริงจังนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็สุดแท้แต่นะเนาะเราก็อย่างที่เธอบอกอะใครก็ห้ามเธอไม่ได้ก็มันก็เรื่องส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ไม่ควรทำตามอย่าทำตามดีกว่าเดี๋ยวนี้พอเห็นอะไรแชร์ในโลกออนไลน์คนก็ชอบลองดูไงทำตามแล้วเป็นห่วงมากที่บอกว่ามันไปแพร่หลายอยู่ใน TikTok เนี่ยกลัวแบบคนไปทำตามกันอ่ะใช่ค่ะทำตามเรื่องดีๆแบบนี้ดีกว่าช่วยเหลือคนกันดีกว่าตำรวจน้ำดีตำรวจทำงานดีมีน้ำใจก็อยากจะเล่าสู่กันฟังคือตำรวจนายนี้เขาก็ออกทำงานตามปกติแต่ก็ดึกหน่อยปรากฏว่ามีคนมาเรียกว่าเออมาดูหน่อยซิมีผู้ชายคนนึงแบบมาที่โรงพักแล้วน่าสงสารมากเหมือนไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่มีเงินมาบอกว่าจะขับรถกลับบ้านน้ำมันหมดรู้แหละว่าน้ำมันจะหมดแต่ต้องฝืนขับต่อไปเพราะไม่มีเงินสดที่จะเติมน้ำมันข้าวก็ไม่ได้กินเลยมาโรงพักเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจครับคุณตำรวจน่ารักมากให้ความช่วยเหลือเติมน้ำมันแถมให้เงินติดตัวไปอีกต่างหากอุ้ยเหรอลองดูหน่อยครับเตือนครับแต่เงินคือแบบหมดเกลี้ยงเลยรถน้ำมันหมดที่ไหนหน้าโรงพักพี่ครับพี่รถน้ำมันหมดเหรอครับเดินทางมาจากไหนจะไปไหนครับมาจากบ้านบึงครับจะไปโคราชครับแยกมา3รอบดีเซลเนาะใช่ครับเตือนครับแต่เงินคือแบบหมดเกลี้ยงเลยแต่ผมก็เลยแค้นมาปั๊มแล้วก็แค้นมาเนี่ยที่ว่าไม่ได้เติมคือไม่มีตังค์ใช่ครับโอเคครับพี่ลองสตาร์ทดูครับติดมั้ยติดแล้วนะเรามีเงินมาเท่าไหร่ไม่มีมาเลยแต่รถเติมน้ำมันไว้200ทานข้าวทานอะไรยังกินตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงที่ไซต์งานที่ไปสลับงานโทรขอน้ำมันพ่อมา200ใช่ครับคุณโดยเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็หมดตังค์แล้วไม่มีเหลือสักบาทงั้นผมกับน้องช่วยค่าข้าวไปคนละร้อยนะพี่นะขอบคุณพี่มากครับช่วยคนละร้อยได้งานไปพี่ได้ครับ
นี่แหละค่ะน่ารักจังเลยคุณตำรวจตำรวจที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนน่ารักแบบนี้นี่เองดาบตำรวจสิทธิพงษ์เชื้อมากค่ะดาบต้นนะคะอยู่ที่สภ.เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแกก็เล่าให้ฟังว่า20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเที่ยงคืนกว่าๆก็ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติปรากฏว่ามีฝนตกและโรงพักโทรแจ้งว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงมาที่โรงพักแล้วมาแบบน่าสงสารมากดูแบบเหนื่อยมากดูหิวมากแล้วก็มาบอกว่ารถน้ำมันหมดและไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทดับต้นแกก็เลยรีบไปช่วยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือช่วยเติมน้ำมันให้และยังให้เงินติดตัวไปด้วยดับต้นแกให้ไป100แล้วก็เพื่อนตำรวจสมทบอีก100ให้เป็น200แล้วก็ให้ไปกินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขามาจากชลบุรีจะไปนิคม304ปราจีนบุรีน้ำมันหมดสัญญาณเตือนก็เตือนแหละแต่ฝืนขับมาเรื่อยๆหวังว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยแวะมาโรงพักมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจด้วยความที่ว่าแกไปสมัครงานแล้วไม่ได้งานทำแล้วเงินติดตัวก็ไม่มีก็มีพ่อโอนเงินมาให้200ก็เลยเอาเติมน้ำมันรถคันเนี้ยกะว่าจะไปอยู่บ้านป้าเพราะตกงานไงสมัครงานก็ไม่มีใครรับแต่ระหว่างทางก็เนี่ยน้ำมันหมดข้าวก็กินตั้งแต่นู่นตอนกลางวันจนเนี่ยมืดแล้วเที่ยงคืนกว่า12ชั่วโมงโอ้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นะคะก็เลยให้ความช่วยเหลือไปดาบต้นกับน้องหลุยค่ะเป็นสายตรวจไปให้ความช่วยเหลือต้องชื่นชมทั้ง2ท่านจริงๆนะคะคลิปนี้แชร์ออกไปคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าเนี่ยตำรวจที่ดีตำรวจที่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างเป็นตำรวจที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงชื่นชมจริงนะดาบต้นกับน้องหลุยสภ.เขาหินซ้อนย้ำให้เลยนี่ฮะตำรวจน้ำดีแล้วก็ผมขออนุญาตชื่นชมนิดนึงก็คือพี่ที่ไปขอความช่วยเหลือตำรวจเนี่ยคนเราฮะมันอยู่ที่ระบบความคิดนะถ้าหากว่าคิดในแง่ที่ไม่ดีเฮ้ยโหยไหนลองดูสิเราพอจะขโมยใครได้บ้าง 200-300 กลับบ้านเขาไปคิดทางนั้นก็ได้ฮะค่ะแต่เขากลับคิดว่าเฮ้ยไปขอความช่วยเหลือตำรวจดีกว่าเห็นไหมดีกว่าคนเราอยู่ที่แบบการคิดจริงๆนะเออชื่นชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมจะพาไปดูคู่แข่งของหมูเด้งเหรออันนี้คู่แข่งเหรอทำไมชื่อปลอกเด้งอ่ะเดี๋ยวกลับมาฮะสื่อสารโซเชียลนะครับก็ตามสัญญาจากเบรกที่แล้วนะฮะว่าจะพาไปพบกับคู่แข่งของหมูเด้งค่ะนะครับมีแฟนๆในโซเชียลตั้งฉายาให้ว่าเป็นน้องป๊อกเด้งแม่เขาอุตส่าห์ตั้งใจเนาะคบเวอร์ขนาดนั้นอะทำไมให้เขากลายเป็นป๊อกเด้งใครจะล้มหมูเด้งได้พี่ก๊อฟตอนเนี้ยป๊อกเด้งยังไงจริงเหรอพี่ก๊อฟว่าล้มได้เหรอน้องป๊อกเด้งล้มได้เดี๋ยวลองดูซิอ่ะเชิญฮะน้องหมูเด้งอุ๋งอุ๋งน้องมาแต่เขาเขียวน้องหมูเด้งอุ๋งอุ๋งแล้วมาปรับกัดทีเป็นบาดทะยักนะคะตัวนี้ฮะกัดรีโมทกับรีโมทบาดทะยักนะจ๊ะกัดมือกัดมือเลี้ยงกัดแล้วใช่แล้วนี่ถูกต้องแล้วดูดิอาปากเขาบอกน้องหมูเด้งอันนี้ศัตรูไทยละหรอใช่น้องหมูแดงไม่ใช่ใครที่ไหนน้องปิงปองนั่นเองค่ะเนี่ยฮะบางทีแอบสงสารแกนะเข้าใจแหละว่าสุดท้ายมันกลายเป็นอาชีพไปแล้วนะเขาเป็นอินฟูเนี่ยเนาะใช่แฟนๆก็จะเรียกร้องพี่ปิงปองช่วงนี้อันนี้ดังช่วงนี้อันนี้กำลังฮิตช่วยทำให้หน่อยแล้วเขา cover ทุกอย่างเลยนะเขา cover หมดแล้วเขาเป็นเขาตัดเสื้อผ้าด้วยไงเขาก็เลยจะทำได้ไวทำได้ทันทีแล้วเวลาทำออกมาเนี่ยก็จะทำมาได้คล้ายมากทำถึงทำถึงเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยทำมาคล้ายไหมล่ะคล้ายทั้งเสียงเมื่อกี้ยังไงยังไงไปเรื่อยนะฮะคนไปแซวกันเต็มเลยบอกว่าขอเซฟหมูเด้งด่วนคือสงสารหมูเด้งไม่อยากให้เอาหมูเด้งเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคนนึงก็แซวแบบเหลือเกินจริงๆนะเนี่ยคนนี้บอกว่านี่มันเช็คเวอร์ชันสีน้ำตาลหรือเปล่าใช่มิวคุณว่าคล้ายอะไรเป็นเช็คแล้วหรอคล้ายอีกคนก็บอกว่าหมดกันเลยเพิ่งดังไม่นานอวสานหมูเด้งแต่ยอมน้องวิ่งปองนะแล้วก็เนี่ยฮะอีกคนก็บอกนี่แหละเ
ขาคือน้องปอกเด้งค่ะคู่แข่งกับหมูเด้งค่ะเออเนี่ยดูสิเอาเสมือนเลยเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเหมือนด้วยความที่ทำใช่ทำท่าทำทางอะไรคลายด้วยไงเด้งแบบว่าสนุกเออต้องเอารูปน้องหมูเด้งแปะเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเออเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นเชเล็กไงเออน่ารักนะน่ารักเออขยันนะปิงปองอ่ะจริงๆขยันทำจริงแล้วไวด้วยไงก็ผมเคยถามบอกปองพี่ถามจริงเหรอทำไมทำไวขนาดนี้บอกอู๋พี่ไม่มีปัญหาเลยที่บ้านหนูผ้าเต็มเลยพออะไรดังปุ๊บหนูแยกตรงนั้นเลยค่ะวันขึ้นหนูได้เลยเออดีจังเลิศมากครับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลของการรับปริญญาหลายสถาบันการศึกษาก็จะมีการซ้อมแล้วก็มีการเข้ารับปริญญาคุณก็เพิ่งซ้อมใช่ไหมเพิ่งซ้อมค่ะก็เดี๋ยวจะรับจริงแล้ววันที่4ตุลาคมเรียนเชิญใช่ค่ะแฟนคลับแทบทูเดย์ยังมีเวลาในการหาของขวัญนะคะพี่ก๊อฟมิวไม่ลืมนะคะที่พี่ก๊อฟพูดค้างเอาไว้ตั้งแต่วันซ้อมเดี๋ยวจะรอจนวันจริงผมมาพูดให้คุณแบบว่าขอคุณผู้ชมทำไมแวะมาบ้านผมอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้เอาเป็นว่าแบบให้มีสีสันหน่อยไปงานรับปริญญาแบบมีสีสันจะทำยังไงได้บ้างมีตัวอย่างให้ชมค่ะหามิ้วในชุดนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่หาซื้ออะไรให้ดีกว่าพี่หาซื้ออะไรให้ได้นะคะเออจบจบไปจบจบไปชวนน้องๆทีมงานจะได้ครบครบทีมเหรอใช่แปลงร่างกันให้พวกเราโอเคไหมไปแปลงร่างกันหน่อยค่ะเอาหน้าใส่ชุดนี้กันเผื่อมีเหล่าร้ายมาไงเราจะช่วยกันปราบไงโอ้ยคลิปนี้คนดูตั้ง 1.6 ล้านวิวนะก็บอกว่าน่ารักมากเป็นงานรับปริญญาที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆคนมองทั้งมหาวิทยาลัยอ่ะไม่มองก็แปลกฮะมองตั้งแต่ขึ้นรถมาแล้วดีนะน้องปอกแดงไม่ตามไปด้วยเป็นเหล่าร้ายไงแล้วก็ไปสู้กันอะไรเงี้ยใช่ไหมเอองั้นพี่ก็ไม่ต้องไปก็ได้ค่ะอยากให้งานวิวเงียบๆกังวลเลยกลัวไปจริงเออน่ารักดีอ่ะน่ารักไปหนึ่งคลิปนะฮะเป็นหนุ่มนะครับเขาก็จบสัตวแพทย์นะฮะที่ม.สงขลาเขาก็ตั้งใจว่าวันหนึ่งที่เขาจบเขาจะทำสิ่งนี้เขาทำอะไรลองชมครับไปรับปริญญาที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ที่มหาลัยสงขลาครับเขาก็เล่าอ่ะนะขี่ว่ะหล่อด้วยนะใช่โอ้โหเสียงมิ้วเปลี่ยนเลยอ่ะก็ชอบสัตวแพทย์อาชีพในฝันได้ดูแลสัตว์ต่างๆโอ้โหน้องมิ้วลองรู้จักกับคนนี้ไปก่อนค่ะอาจจะชอบเป็นพิเศษเห็นไหมเขาทำอะไรฮะขี่ม้านะจ๊ะขี่ม้าไปไหนขี่ม้าไปรับปริญญาฮะนี่ฮะหนุ่มคนนี้บอกตั้งใจมากเลยว่าวันหนึ่งที่เรียนจบจะทำสิ่งนี้นะครับขี่ม้าออกมาตั้งแต่ตีสามกว่าๆขี่ไปประมาณ1ชั่วโมงฮะระยะทางจากบ้านไปมหาวิทยาลัยก็ประมาณ6-7กิโลเมตรน้องม้าชื่อว่าน้องโอโมเป็นม้าเพศเมียอายุ10ปีนะครับหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเข้าศึกษาได้เนี่ยก็อยู่ในโควต้าของบุตรหลานเกษตรกรตั้งใจมาละนานเลยสุดท้ายก็สำเร็จตามที่ตั้งใจในอดีตน้องเป็นใครรู้ไหมน้องเป็นนักกีฬาขี่ม้าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นแชมป์กีฬาขี่ม้ามาหลายสนามแต่ว่าเนี่ยหยุดขี่มา 6-7 ปีแล้วเพราะว่ามาเรียนนี่ไงเพราะนั้นก็วันหนึ่งที่สำเร็จก็อยากจะขี่ม้าอีกครั้งหนึ่งพอถึงคณะปุ๊บคนก็ถามว่าอ้าวแล้วน้องม้าเอาไปไหนอ่ะเอาคนเป็นห่วงเอาเข้าไปรับด้วยไหมเขาบอกที่คณะมันมีคอกอยู่ให้น้องไปอยู่ตรงนั้นค่ะส่วนตัวเองก็เข้าไปรับก็ว่ากันไปขากลับก็ขี่กลับนั่นแหละนะฮะคนก็แซวกันใหญ่บอกโอเคแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากเพราะว่าคนน่าจะเยอะใช่ไหมแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยไม่ต้องปวดหัวเรื่องที่จอดรถไง
เออนะฮะแล้วน้องก็หล่อซะด้วยค่ะยังเหลืออีกตั้งหลายข่าวแน่เออก็จบด้วยข่าวนี้คุณจะได้มีความสุขใจฟูใช่ค่ะเจออะไรหล่อๆนะคะหมดเวลาของรายการแซ่บทูเดย์แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ